สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาหารสมองยามเช้าทาง Voice TV นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับผมจอมเพชรประดับก็จะมาร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์อาจารย์วิโรจน์อารีวันนี้พบกันวันอังคารที่25 มีนาคม 2557เป็นวันอังคารที่มีเรื่องให้น่าติดตามอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเมืองครับอาจารย์พิษมีโผนายกคนกลางออกมาแล้วนะฮะอ๋อครับพอใจคนไหนอย่างไรไหมสงสัยว่าทำไมเป็นข่าวมากกว่าใช่ไหมสงสัยว่าทำไมเป็นข่าวแล้วมันเป็นเรื่องย้อนแย้งว่าคนที่เปิดโผคนกลางเนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีคนกลางมากที่สุดครับคือถ้าทำเรื่องนี้เนียนๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทำกันสองแบบก็คือมีผู้ใหญ่พูดถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอย่างหม่อมอุ๋ยเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าคนนี้เหมาะคนนู้นเหมาะหรือทำมาเนียนแบบเป็นโพใช่ไหมแบบผมก็รอที่เคยทำแม่ใครได้เป็นโพคนไหนมากที่สุดอยู่ดีแบบคนที่เป็นคนจะตั้งขึ้นมาคือคนที่ไม่อยากได้มากที่สุดแล้วจะพูดทำไมเขาบอกเขาเรียกว่าเป็นการตีปลาหน้าใสใช่ไหมครับคือแบบว่าข่มไว้ก่อนล่อออกมาก่อนจริงหรือเปล่าล่อออกมาคือการออกมาพูดอย่างนี้เหมือนกับเป็นการตีปลาหน้าใสเพื่อไม่ให้เตะหมูเข้าปากหมาใช่ไหมก็ไม่ใช่คนละอย่างกันตีปลาหน้าใสก็คือดันไว้ก่อนเพื่อจะไม่ให้ปลามาคืออย่างน้อยที่สุดผมว่าสำหรับฝ่ายนปช.เองก็คงอยากจะให้รับทราบทั่วกันนะฮะว่าถ้ามันเกิดนายกคนกลางขึ้นมาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นใครบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะฮะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะและอีกด้านหนึ่งก็คือก็เป็นการไปล่อนะครับให้คนเหล่านี้เนี่ยลองพูดซิว่าจะเอาหรือไม่เอาจะกล้าปฏิเสธหรือเปล่าหรือจะกล้ารับไหมอะไรทำนองนี้นะฮะก็จะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันคือคุณคิดว่าคนที่เขาจะเป็นเขาจะอายหรือเปล่าอายไหมผมว่าไม่หรอกถ้าเกิดว่าออกมาแล้วว่ายิ่งสไตล์คนกลางอ่ะยิ่งไม่พูดเพราะว่าการมีนายกคนกลางนายกคนกลางต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรแต่ถ้าเขาจะออกบอกมาว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่บางคนออกมาแล้วเนี่ยฮะอย่างที่ได้ผลเนี่ยก็คือหม่อมอุ๋ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในโพสต์ทูเดย์ไปแล้วนะครับว่าจะไปฟังคุณณัฐวุฒิทำไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับครับครับก็เลยทำให้เช้านี้ก็น่าสนใจดีก็เลยทำให้เช้านี้มีพาดหัวทุกฉบับนะฮะก็จะเป็นเรื่องของตัวเก่งนายกคนกลางในแต่ละฉบับนะครับครับผมถ้าเริ่มจากมติชนนะครับก็คุณณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปช.ก็บอกว่ามีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับ3กลุ่มนะก็คือมีตัวเต็งนะครับมีกลุ่มสอดแทรกนะครับแล้วก็กลุ่มมามืดนะฮะแล้วก็บุคคลที่ต้องจับตามองอีกคนนึงครับนะฮะเข้าใจว่าในกลุ่มตัวเต็งนะครับมีนายพลากรสุวรรณรัตน์นะครับองคมนตรีตัวเต็งอันดับ2คือพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตผบ.ทบ.และตัวเต็งอันดับ3คือคุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่ในส่วนของกลุ่มสอดแทรกนะครับก็จะมีอีก2คนคือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในม้ามืดฮะอันนี้อาจารย์พิษลุ้นไหมฮะใครฮะมีคุณสุรเกียรติเสถียรไทยมีนายอาสาสารสินนะครับและนายวิกรมกรมดิษฐ์คนนี้มาเนี่ยโอ้โหคนนี้ผมเห็นในเซเว่นบ่อยเขาซื้อเขาเลยครับผมจะเป็นคนดีแต่ถ้าคู่นี้ผมขอเสนอตันภาสกรนาทีเลยดีไหมฮะใช่ใช่เมื่อวานนี้เพิ่งจ่ายไป3 ล้านกว่าใจถึงเพิ่งได้ขนาดนี้อันนี้ก็คนดีเหมือนกันแจกปอร์เช่กันทุกเดือนด้วยอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าวิกรมอีกนะเนี่ยวิกรมไม่เห็นแจกเลยเลยแล้วคนนอกโผนอกโผนะฮะบอกว่าก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับจันโอชานะฮะก็คือผู้บัญชาการฐานบกถ้าเกิดรัฐประหารแต่ในขณะเดียวกันคุณณัฐวุฒิก็พยายามที่จะเสนอนะฮะว่ามีคนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากโผทั้งหมดซึ่งพยายามกระเสือกกระสนอยากเป็นนายกก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโอ้โหแม่คุณอภิสิทธิ์นี่ถ้าเป็นนี่ก็จะเป็นเกียรติเป็นศรีกับประเทศมากครับเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งโดนไปอีกข้อหาหนึ่งตอนนี้เขาฟ้องเรียงคนเลยนะฮะเหตุการณ์ปี53แม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะยื้อต่อว่าเดี๋ยวรอปปช.ก่อนเดี๋ยวน่าจะมีข่าวแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็จะไปเกี่ยวเป็นสีกับประเทศมากนะครับแต่ว่าเป็นนายกคนกลางคุณณัฐวุฒิที่ยังไม่เคลียร์เรื่องยิงคนคุณณัฐวุฒิบอกว่าโผนายกคนกลาง
ที่ออกมาเนี่ยจะไม่ขอเรียกนายกมาตรา7นายกคนกลางหรือนายกคนดีนะแต่จะขอเรียกว่านายกเถื่อนมากกว่าทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นนายกนอกกฎหมายประเทศไทยเนี่ยนะครับข่าวคนไทยเขาลงเนี่ยเขาพาดเอามติชนเลยก็ได้มติชนเนี่ยนะครับมติชนเนี่ยเวลาพาดเนี่ยก็พาดไปปกตินะครับเหมือนพวกแทงม้าธรรมดาก็ตัวเต็งอะไรเงี้ยตัวเต็งทีนี้ประเทศเดียวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ว่าบางกอกโพสต์เนี่ยพาดอีกแบบนึงนะครับบางกอกโพสต์พาดว่า UDD names neutral PM suspects คือคอยเขาพยายามจะบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยนะครับพูดถึงเหล่าบรรดาคนที่จะเป็นนายกคนกลางว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเขาไม่ได้ใช้คำว่านายกคนกลางนะในความหมายนี้ก็คือนายกเป็นกลางนะครับใช่ไหม neutral PM ใช่แล้วก็ประเด็นก็คือว่าประเด็นสำคัญของเราพวกนี้เป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยในความหมายนี้ก็แปลว่าร่วมกันที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมามีตำแหน่งนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจับตามองว่ามีส่วนในการเคลื่อนไหวในช่วงนี้หรือเปล่าผมคิดว่านั่นคือทำไมนักข่าวไทยจับเซนนี้ไม่ได้ต้องให้นักข่าวไทยที่เขียนหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจับเซนแบบนี้ผมไม่เข้าใจครับนะครับประเทศไทยทำไมนักข่าวไทยพลาดไปอีกแบบนึงประเทศเดียวกันหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าพวกนี้คือจริงๆก็คือ the usual suspect the usual suspects นะครับก็คือเฮ้ยเป็นผู้ต้องสงสัยในทุกกรณีทุกฤดูกาลนะครับนักข่าวไทยอาจจะนักข่าวไทยอาจจะรายงานข่าวโดยไม่ได้ตีความลงไปมากก็รายงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นส่วนคนอ่านก็อาจจะตีความกันไปนะว่าส่วนฉบับอื่นมีอะไรบ้างฮะครับมีเนชั่นวันนี้มาแปลกนะครับก็คือจะเน้นในกรณีเรื่องของยูเครนนะครับก็คือตัวไครเมียที่แยกตัวออกไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวยูเครนเนี่ยก็เกรงว่าจะมีปัญหาด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่ามีกลุ่มอื่นนะครับที่พยายามที่จะแยกประเทศออกไปโดยกองทัพรัสเซียพยายามจะไปประชิดแล้วก็จะใช้กระบวนการแบบเดียวกันก็คือพื้นที่ที่ในมัลโดวานะครับซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียอยู่เช่นเดียวกันก็จะช่วยให้เนชั่นขายดีแถวพัทยานะฮะครับผมเพราะว่ารัสเซียเยอะนะฮะแล้วก็มีเนี่ยครับก็มีปัญหาเนี่ยนะฮะว่าที่เมืองขออภัยนะฮะที่ถ้าอ่านผิดนะครับโดเนสก์นะฮะก็มีกลุ่มนะครับที่เป็นโปรรัสเซียนะฮะซึ่งต้องการที่จะเรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับทางการเมืองในยูเครนอีกนะฮะซึ่งก็หมายความว่ากรณีของไครเมียเองก็ยังไม่จบนะครับการเคลื่อนไหวของคนที่เป็นชาวรัสเซียนะครับในยูเครนก็คงจะดำเนินต่อไปนะครับมีของไทยรัฐนะฮะจริงๆแล้วมันมีภาพหนึ่งที่ทุกฉบับน่าจะเป็นการขึ้นภาพหน้าหนึ่งนะฮะก็คือภาพที่มีการชกต่อยกันระหว่างพระกับผู้ชุมนุมของกวป.นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณหน้าปปช.นะครับซึ่งสำนักงานทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีการไปเผชิญหน้ากันระหว่างกปช.กับกลุ่มของน่าจะเป็นกลุ่มกปส.ไหมฮะว่าพุทธอิสระแล้วฮะกลุ่มนั้นไม่แน่ใจที่ไปนะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของกปปส.ที่ไปเผชิญหน้ากับกลุ่มกวป.ซึ่งก็เป็นกลุ่มของโกติโกติหรือว่าคุณอะไรนะคุณยอดรักอมาลัยรักนะฮะสอนรักมาลัยทองสอนรักสอนรักมาลัยทองหรือเปล่าใช่ทีนี้ก็ต้องเตือนกันนะครับว่าแสดงทั้งหลายโดยเฉพาะสายฮาร์ดคอร์รอบกรุงเทพนะครับก็ต้องอดทนอดกลั้นบ้างนะครับคืออันนี้ก็เห็นอยู่ว่าพระเนี่ยเข้าไปด่าครับแต่ว่าการต่อสู้โดยใช้กำลังเลยเนี่ยคุณก็จะเสียเขาเรียกเสียเปรียบแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าลงเกือบทุกฉบับนะครับเขาเล็งคุณแล้วนะครับทีนี้ผมก็ไม่อยากจะมาพูดว่าฝ่ายนี้ที่อีกฝ่ายนึงทำอะไรมากกว่านี้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราไม่ควรจะพูดในแนวนั้นอย่างเดียวก็คืออะไรไม่ถูกก็ต้องปรามอะไรที่ผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับมันก็จะทำให้การต่อสู้มันแข็งแรงและมีสติขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอทุกฝ่ายนะครับช่วยใช้สติแล้วก็อย่าใช้ความรุนแรงทางกายภาพนะครับแต่ว่าพระอย่างพระอย่างแม้แต่พระพุทธอิสระเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วพระจะออกมานั่งชุมนุมทางการเมืองเคลื่อนไหวต่อสู้แล้วก็ปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันน่าจะไม่อยู่ในวินัยที่พระจะทำได้
ช่ไหมครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคณะสงฆ์หรือว่าสำนักพุทธเองก็ทำอะไรไม่ได้กับพระพุทธิสก็ต้องถือว่าให้ไปจัดการกันเองก็ให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการก็เลยทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาคือมันคดีเนี่ยผิดอยู่แล้วฮะมีดำเนินคดีแน่นอนพุทธิสระเนี่ยแต่ว่าดำเนินคดีตอนนี้ไม่ได้นะครับก็ประเทศนี้ก็ยังดำเนินคดีอะไรไม่ได้คือต้องแยกนิดนึงนะครับสำหรับกองเชียร์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญและศาลแพ่งจะมองไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชนจำนวนมากนะครับแล้วก็จะบอกว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมแบบสงบสันติปราศจากอาวุธแต่กฎหมายอาญาในประเทศนี้ยังทำงานอยู่ก็หมายความว่าต่อให้ไม่โดนฟ้องในคดีเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งจะไม่โดนฟ้องในอนาคตในคดีเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉุกเฉินต่างๆกฎหมายเลือกตั้งเป็นกฎหมายอาญาเขาเล่นคุณเขาเล่นไปขัดขวางเรื่องเลือกตั้งเขาก็เล่นคุณไปเมื่อวานนี้ DSI ก็พูดแล้วนะมันมี2คดีการดำเนินคดีเนี่ยสารนึงคือไปอะไรนะข่มขืนใจคนอื่นเขาไปไล่เขาออกจากที่ทำงานเขานี่คือคุณโดนกฎหมายปกติกฎหมายปกติประเทศนี้ยังทำงานนะครับสารปกติของประเทศนี้อีกหลายสารก็ยังทำงานเป็นปกติอยู่นะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าฟังแต่ศาลแพ่งกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับศาลอาญาก็ยังมีแต่อย่างไรก็ดีก็อย่างที่ท่านอาจารย์พิษพูดนะฮะว่าต้องจับยั้งชั่งใจกันนิดนึงเพราะมันแสดงออกมาละนี่คือ ความอัดอั้นตันใจของอีกฝ่ายที่รู้สึกว่าถูกกระทำโดยไม่มีความยุติธรรมนะครับแล้วมันก็จะออกมาในรูปแบบของการใช้ความรุนแรงแบบนี้สำหรับผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะครับคือจริงๆผมไม่แน่ใจว่าโกรธพระท่านนี้หรือเปล่าหรือว่านี่คือการแสดงออกที่เป็นในเชิงสัญลักษณ์ด้วยผมขอให้ดำเนินคดีอันนี้ให้เสร็จโดยเร็วนะครับรีบโดยเฉพาะฝ่ายโกติเองเนี่ยใครที่ทำเมื่อวานเนี่ยให้รีบจับตัวมาดำเนินคดีจะได้เป็นมาตรฐานนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีซะนะครับอันนี้ต้องยอมซะแต่อาจารย์พี่ไม่ต้องห่วงฮะรีบจัดการกรรมของนปช.จะเร็วกว่าครับกปปส.นิดนึงครับแต่ดูเหมือนในส่วนของน้ำไม่ท่วมหรือเปล่าเลยหลักฐานเลยยังไม่หายไปเหมือนว่าคมชัดลึกจะพาดหัวที่ค่อนข้างจะต่างไปในหลายฉบับนะครับก็บอกว่าเพื่อไทยฟ้อง UN นะครับกรณีเหตุการณ์เรื่องของศาลที่มีคำวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งโมฆะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็มีการแจ้งจับก็เข้าใจว่าเป็นการส่งหนังสือไปนะครับชี้แจงของคุณนพดลใช่ครับธรรมะนะครับครับก็กรุงเทพธุรกิจครับอันนี้ต้องให้เครดิตเขานะครับเพราะว่าผมคิดว่าเนชั่นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกมุ่งมั่นมากกับเรื่องของขยะนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเนชั่นเองเนี่ยก็อยู่พื้นที่ใกล้ศูนย์ประกาศที่สุดอาจจะเป็นสำนักข่าวที่ใกล้ศูนย์ประกาศที่สุดฉะนั้นบางวันก็จะสลับกันระหว่างคมชั้นลึกกับกรุงเทพธุรกิจในการสาวเรื่องนี้นะครับนี่ผมก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าเวลาเนชั่นเขาทำข่าวสีบลึกๆนี่ก็ทำได้ดีนะครับก็อยากเห็นงานของเนชั่นออกมาอีกนะตอนนี้เขาก็จะไล่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องขยะพิษต่างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตเนชั่นเขานะครับคือก็จะมีการติด GPS ครับรถทิ้งขยะนะฮะว่า ส่วนใหญ่ที่เราเล่นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ขยะทุกวันนะครับไม่ใช่ขยะที่พี่จอมทำกับข้าวนะมันเป็นขยะอุตสาหกรรมมันเป็นขยะพิษแล้วมันเปิดทิ้งแบบโอเพนแบบว่าแลนด์ฟิลแบบนี้ไม่ได้คือนะครับแล้วมันแจ้งกันผิดประเภทมันก็ตลกนะฮะว่าจะติด GPS ปัญหาก็คือว่ามันต้องออกกฎหมายควบคุมนะครับในการทำลายขยะที่อุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยแล้วต้องใช้ด้วยนะครับคืออนุญาตไม่ได้นะครับให้ไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้นะฮะจะติด GPS ไปครับแหมนะครับเอาเถอะแต่ยังไงก็รีบๆทำมันนะครับเรื่องนี้ใช้เรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่ฮะครับสำหรับโพสต์ทูเดย์นะครับหลังๆก็มีความรู้สึกว่าจับอารมณ์เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะคนทำกันเองนะฮะก็นั่นแหละครับไปโทษใครรอบนี้ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยรั้งบวยนะครับขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับต่างชาตินะครับเลิกเทียบเคียงนะครับสิงคโปร์มาเลย์ธุรกิจกระจายเสียงนะครับโยกลงทุนนอกนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์พิษพูดนะครับว่าก็ทำกันเองทีนี้ขอนิดนึงฮะก่อนเข้าเบรกขอให้จบประเด็นหน่อยคือย้อนกลับไปที่เรื่องนายกคนกลางซึ่งเราอาจจะพูดต่ออีกก็ได้แต่ว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงคุณลักษณะของนายกคนกลางเนี่ยมันอาจจะมีอยู่2ข้อในอดีตก็คือเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ในทางการเมืองก็คือเป็นกลางทางการเมืองแต่อีกด้านนึงก็คือเป็นคนที่ธุรกิจรับได้นะครับครับซึ่งยิ่งคุณเล่นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ย
คนไหนจะกล้าที่เข้ามาเป็นนะครับดูอย่างรอบที่แล้วตอนคุณสรยุทธใช่ไหมครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเศรษฐกิจก็เจ๊งขนาดคนที่เราพูดง่ายอย่างหม่อมอุ๋ยเนี่ยจะเข้ามาดูเรื่องเศรษฐกิจเองก็ยังถอยเลยนะครับแล้วถามว่าตอนนี้ใครจะกล้าเข้ามานะครับโอ้โหมันไม่ง่ายครับนายกคนกลางนี่ไม่ใช่กรรมการมวยนะฮะจะได้แบบว่า5ยกไปนะฮะคนอยู่วันนี้เศรษฐกิจวันพรุ่งนี้ร่วงอีกนี่ผมก็โดนแล้วนะครับแต่จริงความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยตอนนี้นะจะห้ามยังไงก็คงยากเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดูกันต่อนะครับเหตุผลที่ทำให้คุณณัฐวุฒิจำเป็นต้องเผยชื่อนายกคนกลางออกมาเป็นเพราะเหตุอะไรฟังกันต่อช่วงหน้าครับเบิร์ดว่าเราช่วยกันดูแลโลกได้วิธีนี้ง่ายสบายสบายแค่ทาสีเบย์คูลช่วยสะท้อนความร้อนออกไปชัวชัวชัวสามารถติดแม่ไปไกลเลยช่วยให้บ้านเย็นสบายสบายแอร์เนี่ยปิดไปเลยประหยัดค่าไฟเงินก็เหลือสีกันความร้อนจะกันจนได้ไหมเนี่ยสบายสบายมาช่วยกันทำให้บ้านเราเย็นโลกเราก็จะเย็นไปด้วยเบเยอร์คูลช่วยปกป้องบ้านเพื่อโลกของเรารับประกัน15ปีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหลือด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพรรคเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเปาขึ้นมาแล้วไอ้เปาจูเนียร์เปาจูเนียร์ขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายรับประกัน15ปีจากเบเยอร์เต็ง3ได้แก่นายอานันต์ปัญญารชุนเต็ง2ได้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านที่เคารพครับท่านได้กรุณาสำรวมสติอารมณ์อย่างที่ผมบอกครับว่านี่ไม่ใช่การเอามากล่าวหาให้ร้ายนี่ไม่ใช่การเอามาบอกว่าท่านเหล่านี้ได้ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่แต่เป็นการเอามาอธิบายความว่าข้อมูลข่าวสารทิศทางมันมาอย่างนี้แต่เต็งหนึ่งคนนี้ชื่อนายพลากรสุวรรณรัตน์เราต่างอยู่กันเถิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เป็นเรื่องของกระบวนการประชาชนพลเอกประยุทธ์โยกย้ายทหารเอาคนที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนขึ้นเป็นใหญ่พลเอกประยุทธ์บอกว่านี่คือความถูกต้องแต่เมื่อผมขึ้นมาเป็นประธานนปช.พลเอกประยุทธ์บอกว่านี่คือความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของคนนั้น
อยู่ที่คนนั้นพูดจริงและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นหรือเปล่าทั้งโดยกายวาจาใจผมเองก็เห็นว่าการพูดของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นการพูดโกหกไม่ซื่อสัตย์เป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยด้วยมือเปล่าด้วยแนวทางสันติวิธีและถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเหมือนปี2553พวกผมจะเดินเข้าไปหาด้วยมือเปล่าเดินไปให้ยิงด้วยมือเปล่าเพราะถ้าทั่วโลกนั้นปืนเป็นใหญ่ไม่ใช่เสียงของประชาชนเป็นใหญ่โลกนี้คงปกครองด้วยกระบอกปืนไปแล้วแต่ว่าทั้งทั่วโลกที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นเพราะเขาเห็นว่าปืนมันไม่ได้ใหญ่อะไรคนดิสิทธิของคนสิทธิของพลเมืองนั่นต่างหากเราที่เป็นของที่มีอำนาจอย่างแท้จริงไม่ใช่กระบอกปืนครับก็เป็นเสียงของคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ที่พูดในรายการถลกหนังเทือกนะครับทางเอเชียอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งบอกว่าในวันที่5เมษายนก็เป็นการรวมพลของนปช.ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งทั่วประเทศนะครับก็จะมีการเริ่มตั้งแต่วันที่4ส่วนจุดหมายนั้นเนี่ยให้เครือข่ายอำมาตย์เครียดไปสักพักก็คือหมายถึงว่าไม่ได้บอกจุดหมายชัดเจนนะว่าจะเคลื่อนไปทางไหนอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เครือข่ายของอำมาตย์นั้นตั้งเป็นประเด็นสงสัยนะฮะแล้วก็จะประกาศล่วงหน้า 1-2 วันนะครับกำลังจะเข้าเมืองก็ยังไม่ทราบว่าจะเดินไปทางไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนปช.นั้นเตรียมพร้อมสูงสุดนะครับวันที่4เมษายนใครใกล้ๆเข้ามาก่อนส่วนการประชุมแกนนำที่นัดหมาย3จุดนั้นก็ให้มาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วให้มีการนำไปถ่ายทอดต่อเพื่อที่จะได้รับทราบกันอย่างทั่วหน้าในวันที่5เมษายนไปเจอกันที่นัดหมายแต่จะไม่บอกว่าที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้จะไม่มีวันแพ้เด็ดขาดครับก็เป็นคำท้าทายในขณะที่ทางกปปส.นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการออกเดินรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะรณรงค์ให้จัดชุมนุมใหญ่เหมือนกัน29มีนาคมก็ดูว่าจะมากขึ้นมวลชนของฝ่ายไหนจะมากกว่ากันแต่ว่าบรรยากาศกปปส.เมื่อวานนี้ก็ดูอาจจะคนน้อยไปหน่อยแต่ว่าเห็นว่าวันสองวันก็น่าจะเทเข้ามาเยอะเหมือนกันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้คนน้อยไม่ได้คนน้อยต้องเอาคนมากอยู่เสมอนะต้องบอกว่าคนมากเสมอหรือว่าคนน้อยกาดเยอะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาบอกกาดเยอะเมื่อวานนะกาดเยอะก็บอกไม่ต้องห่วงเดินมาเลยแล้วก็กาดประมาณ 1,000 กว่าคนที่จะดูแลความเรียบร้อยก็เป็นลักษณะของการออกไปเดินเชิญแขกนะก็คือทุกคนทำงานแล้วก็ออกมาวีดไปเป่านกหวีดกันนิดๆแล้วก็กลับไปทำงานต่อนะครับแต่วันที่29เป็นวันหยุดนะเป็นวันเสาร์เราก็ไม่ทราบว่าเทิร์นเอาท์หรือว่าคนที่จะออกมาจะมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าเยอะอยู่นะครับก็หวังว่าผมห่วงนปช.นะเรื่องเนี้ยเพราะว่านปช.นี่คือแค่ชื่อนี่ก็เป็นเป้าแล้วก็เป็นเป้าแล้วนะครับมีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็เป็นเป้าตลอดนะครับแล้วประเด็นใหญ่คือไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วจะมาบั่นทอนกำลังใจนปช.แต่ว่าคุณต้องควบคุมให้ได้ไงขนาดเมื่อวานนี้นี่มีเรื่องกับพระเนี่ยคุณขึ้นหน้าหนึ่งหมดเลยนะครับหรือกลับไปตอนรอบที่แล้วที่เข้ามาเนี่ยที่สนามกีฬาราชมังคลาใช่ไหมฮะเละทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วโดนยิงตายด้วยแต่ภาพวันนั้นก็ออกมาโอ้โหนปช.ก้าวร้าวรุนแรงนะครับทั้งที่ถูกกระทําทั้งนั้นเลยก็คือถ้าคุณแก้เกมแบบนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันหลายๆรอบนะครับจะพูดอะไรสนุกสนานกันในห้องส่งแบบที่ทํากันนั้นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าต้องเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าสื่อส่วนใหญ่โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักเนี่ยก็มาทางกปปส.เป็นส่วนใหญ่ก็คือคุณต้องแก้ทางให้เป็นไงไม่ใช่ว่ารู้ตัวว่าตัวเองจะโดนแล้วยังออกมาอีกไง
ะครับก็การชุมนุมในพื้นที่ของตัวเองที่ทำมันก็เห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะใช้สับแสงในการประทะต่อสู้เนี่ยคุณแพ้ทางเขาอยู่คุณต้องระมัดระวังให้เยอะนะครับนี่ก็เตือนกันด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับครับมีคำพูดของอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินนะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอ.อ.นท.ก็บอกว่าเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่คำนึงถึงผู้รักประชาธิปไตยที่ออกไปใช้สิทธิ์จำนวน20ล้านคนเมื่อวินิจฉัยไม่ถูกต้องก็ย่อมไม่มีผลผูกพันองค์กรอื่นและเชื่อว่าคำวินิจฉัยนี้ก็จะเป็นการเติมน้ำมันเข้ากองไฟแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะอีกนะครับซึ่งท่านประธานอุกฤษก็บอกว่าเป็นห่วงว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะนำไปสู่สุญญากาศทางการเมืองและจะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญก็บอกว่าก็เกรงใจประชาชนด้วยนะฮะสามารถคือถ้าเกิดว่าไม่เกรงใจประชาชนเนี่ยก็จะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้เพราะการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางก็เท่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอยู่ดีครับครับทีนี้มันมีเรื่องต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็อ่านกับอาจารย์วิโรจน์อ่านแล้วก็งงเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษพวกเราอาจจะไม่แข็งแรงแต่ว่าเหมือนกับข่าวไทยเล่นไม่เล่นเพราะเราต้องพยายามไปหาข่าวภาษาอังกฤษก็เลยมึนๆนะครับอยู่ในหน้า3ของบางกอกโพสต์นะครับก็พูดง่ายๆว่าอะไรล่ะคณะที่ปรึกษาของกกต.นะครับซึ่งก็ไม่เปิดเผยชื่อแต่เราก็รู้ว่าหนึ่งในนั้นคืออาจารย์สมคิดนะครับก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเขาก็บอกย้อนกลับไปในเรื่องของผลจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานกกต.ประชุมเพื่อที่จะแต่อันนี้เป็นอีกประชุมหนึ่งเป็นประชุมย่อยของกกต.กับที่ปรึกษาครับนะครับอันนี้เหมือนเป็นข่าวสีบนะครับแต่น่าสนใจเพราะว่าประเทศนี้ก็แปลกเลยนะครับเหมือนผมกับอาจารย์วิโรจน์เนี่ยบางทีก็อาจจะงงได้เช่นว่าสมมติว่าผมอาจารย์วิโรจน์สั่งให้นักนิสิตนักศึกษาผมทำข้อสอบมาส่งเนี่ยแต่ว่าเด็กก็จะบอกว่ายังไม่เขียนส่งได้ไหมขอพูดเฉยๆได้ไหมอารมณ์คล้ายๆศาลรัฐธรรมนูญคือคำวินิจฉัยยังไม่ออกเลยนะครับก็ตกลงคำวินิจฉัยจะออกเมื่อไหร่ฮะไอ้ที่ออกอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเป็นการแถลงอยู่เลยนะฮะแต่ว่าตัวเท็กซ์เนี่ยยังไม่ส่งเหมือนคุณยังไม่ส่งข้อสอบผมเลยฮะครับครับนะครับคุณยังไม่ส่งหลักฐานเลยนะแต่ว่าเอาประเด็นก็คือว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับหลายคนนะครับแต่เขาไม่บอกว่าเป็นใครบ้างนะครับก็พยายามช่วยกกต.ตีความกกต.ก็ยังมึนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่กกต.เลิงล่านะครับกกต.ก็มึนว่าตกลงไอ้คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับนะครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆตัดสินเสร็จแล้วฉันไปแล้วครับนะครับแต่ว่าทุกคนกำลังงงต่อว่าเฮ้ยตกลงสิ่งที่คุณพูดคืออะไรหรือสิ่งที่อาจารย์วรเจตบอกว่าตกลงที่เป็นโมฆะนี่คือคำพิพากษาเองเปล่าครับหรือเป็นสิ่งที่ขานักข่าวเต้ากันขึ้นมาเองทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็บอกว่าเอแม้ว่าคำตัดสินจะบอกว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญแต่จริงขัดครึ่งหลังนะไม่ใช่ครึ่งแรกนะครึ่งแรกที่ยุบสภานี้ไม่ขัดนะฮะเพราะถ้าเกิดขัดครึ่งแรกด้วยนี่แปลว่าตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีธรรมดาอยู่นะไม่ใช่รักษาการทีนี้เขาบอกว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับว่าตกลงผลของการเลือกตั้งรอบที่แล้วนี่ยังใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังงงกันอยู่นะครับว่าตกลงเป็นยังไงแล้วก็ตกลงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะโดนไหมหรือว่าตัดสินทั้งหมดมาแล้วเนี่ยตัดสินออกมาแบบนี้เพื่อให้ประชาธิปัตย์ไม่โดนแต่ข่าวลือเนี่ยบอกว่าประชาธิปัตย์จะไม่โดนครับซึ่งมันสับสนมากนะครับเพราะหมายความว่าอย่างรอบที่แล้วที่อาจารย์ที่คณะผมฉีกบัตรอย่างเงี้ยการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่คนฉีกบัตรโดนดำเนินคดีนะฮะถามว่ารอบนี้เนี่ยตกลงการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วคนที่ไปห้ามให้คนอื่นเลือกตั้งเนี่ยซึ่งจริงเป็นที่มาของการทำให้การเลือกตั้งทำไม่ได้ตามราชกฤษฎีกาเนี่ยตกลงยังผิดอยู่ไหมและคนที่ยังคนที่ไม่ยอมส่งลงเนี่ยยังผิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะมันคนละเรื่องกันราชกฤษฎีกาเรื่องหนึ่งแต่การตัดสินใจของพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ลงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมฮะแล้วเหตุผลที่ไม่ลงเนี่ยไปเขาบอกว่าตอนนั้นหรือเปล่าว่าไม่ลงเพราะเป็นช้อยส์ของเขาหรือไม่ลงเพราะพระราชกฤษฎีกามีปัญหาแต่เหมือนกับว่าที่ปรึกษากกต.บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะรอดแต่ถ้าเราอ่านข้อมูลตรงนี้เราจะตกใจนะฮะเขาบอกว่า
the interpretation นะครับ which would serve as a guideline for EC to deal with future post problems means election candidates and individuals who violate election law still face chargesAnd the Democrat Party will not be dissolved if it boycotts another poll. คือเนี่ยผมงงมากก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้การขัดขวางการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเอาไปใช้นะฮะเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งต่อไปแล้วก็ผู้ลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆที่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีแต่ในขณะเดียวกันบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ถูกจะไม่ถูกยุบพรรคนะครับถ้าคราวหน้าลงถ้าคราวหน้าไม่ลงไม่ลงคือสมมติว่าอาทิตย์ต่างรอบที่แล้วแบบว่าอ่ะหยวนหยวนกันไปนะครับประเทศชาติชิบหายไงว่าไม่ว่ากันจะเลือกตั้งใหม่รอบนี้นะครับบอกว่าสมมติจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ลงอีกประชาธิปัตย์จะโดนยุบพรรคไหมคือมันจะมีกฎว่าพรรคต้องลงถ้าไม่ลงการเลือกตั้ง2ครั้งใน8ปีเนี่ยนะอย่างใดถึงก่อนเนี่ยก็ต้องถูกยุบพรรคโดยปริยายทีนี้ข้อถกเถียงทางกฎหมายก็คือว่าถ้าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเป็นโมฆะแล้วพรรคประชาธิปัตย์ถือว่ารอดไหมนักรัฐศาสตร์หลายคนก็บอกว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะมันคุณประกาศที่จะยุบก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งมันมีปัญหาที่หลังนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวคำอธิบายบางส่วนช่วยประชาธิปัตย์เลยนะเวลาหมดคำอธิบายบางส่วนเนี่ย คำอธิบายบางส่วนเนี่ยกกต.ก็มีการประชุมกันเมื่อวานนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังว่าทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอธิบายในประเด็นที่อาจารย์ทั้งสองท่านสงสัยอย่างไรนะฮะมาฟังคำตอบในช่วงหน้าครับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแสงสีฟ้าอันตรายต่อดวงตาที่หลายคนมองข้ามปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันเกือบตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหน้าจอเหล่านี้จะปล่อยแสงที่เรียกว่าแสงฟ้าหรือบลูไลท์มากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงความยาวคลื่น 400-500 นาโนเมตรซึ่งมีพลังงานสูงมากค่ะการจ้องจอมือถือนานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบค่ะก็จะทำให้เรามีอาการตาแห้งตาพร่าตาล้าน้ำตาไหลได้ค่ะจากการทดลองในสัตว์เนี่ยพบว่าแสงฟ้าเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระทำลายเซลล์จอประสาทตาและในคนเนี่ยก็พบว่าอาจจะทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะโรคจอประสาทตาเสื่อมจะมีอาการมองภาพตรงกลางไม่ชัดหรือมองภาพบิดเบี้ยวไปโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เราจึงควรหาวิธีป้องกันและดูแลดวงตาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะโฟกัสบลูไลท์คัทฟิล์มถนอมสายตาด้วยเทคโนโลยีตัดแสงสีฟ้าพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TVกลับเข้าสู่รายการเวกัพไทยแลนด์นะครับพูดคุยกันต่อเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาถึงคำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมแล้วทางคุณสมชัยทางคุณสุภชัยสมเจริญนะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยออกมาแล้วกกต.ก็จะต้องดำเนินการตามนั้นนะครับโดยจะมีการยุติการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทดแทนในวันที่26มกราคมและ2กุมภาพันธ์ทั้งหมดและจะเร่งพิจารณาเสนอให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งเป็นการทั่วไปโดยเร็วนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนที่ต้องรอการวินิจฉัยของศาลหรือคำวินิจฉัยกลางนะฮะของศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คาดว่าจะส่งมาให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ในสัปดาห์นี้กกต.เองก็มั่นใจนะฮะหากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะสามารถดำเนินการเลือกตั้งให้มีการวางแผนหรือวางมาตรการไว้อย่างรัดกุมและก็ประสบความสำเร็จได้จริงๆแต่ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะอาจจะทำให้ถูกขัดขวางในมาตรการที่ทางกกต.ได้วางไว้ในส่วนของแต่ว่าในส่วนอันหนึ่งที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิอย่างที่อาจารย์พิษได้พูดไปนะที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณวราพัฒน์วงปราโมทนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกกต.ก็กล่าวในที่ประชุมเหมือนกันนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะในส่วนของวันเลือกตั้ง2กุมภาเท่านั้นที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจาก28เขตไม่สามารถรับสมัครได้การจัดการเลือกตั้งในส่วนนี้จะทำให้มีวันเลือกตั้ง2วันซึ่งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108โดยศาลไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องของกระบวนการการจัดการเลือกตั้งของกกต.ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการการจัดการเลือกตั้งของกกต.นั้นชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าที่ผิดกฎหมายก็คือเรื่องของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเรื่องของ28เขตที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ขัดด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นการขัดกฎหมายที่ประชุมเห็นว่ากรณีดังกล่าวนั้นทำให้กกต.ไม่ต้องคืนค่าสมัครรับเลือกตั้งนะฮะเมื่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของกกต.ไม่ผิดกฎหมายการคืนค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่งบประมาณจึงไม่ใช่มันจะไม่ผิดกฎหมายได้ไงในเมื่อคุณไม่ไปทำงานผมยังไม่เข้าใจวิธีคิดของการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเลยในเมื่อคุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่ใน28เขต28เขตนี้เนี่ยผู้สมัครเขาไปสมัครไม่ได้เพราะกกต.ไม่เปิดใช่ไหมครับแล้วกกต.จะไม่ผิดได้ยังไงใช่ครับใช่ไหมครับแล้วผมยังไม่เข้าใจแล้วในนี้บอกว่าการเลือกที่บอกว่าเป็นการเลือกตั้งในวันที่2คือการเลือกตั้งใน28เขตมันยังไม่เกิดไงฮะมันยังไม่ได้มีการประกาศออกมาซะด้วยซ้ำว่าจะเลือกตั้งอีก28เขตเมื่อไหร่มันผิดได้ยังไงอันนี้ฟังแล้วงงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงในประเด็นที่นักข่าวถามนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่นายวรพัฒน์ก็กล่าวว่าที่ประชุมเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถือว่าการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้ว1ครั้งซึ่งก็มีการสอบถามกันว่าถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันอีกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีผลให้ต้องถูกยุบพรรคตามมาตรา91วงเล็บ2ของพรบพรรคการเมืองหรือไม่ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ามาตรา91วงเล็บ2เขียนไว้ว่าหากพรรคการเมืองใดไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง2ครั้งติดกันหรือในระยะเวลา8ปีติดต่อกันสุดแต่ระยะเวลาใดยาวกว่ากันจึงจะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพซึ่งคำว่าหรือนี้ทำให้แม้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครอีกก็ไม่ทำให้สิ้นสภาพพรรคการเมืองได้เนื่องจากมีกรอบระยะเวลา8ปีครอบคลุมอยู่อันนี้นับจากรัฐธรรมนูญปี50เหรอฮะเพราะว่าถ้าเรานับการบอยคอตต์การเลือกตั้งในปี49มันก็ยังไม่ครบ8ปีนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะอันนั้นคือผมยังไม่เก็ตประเด็นนี้ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านตอนอ่านบางของโพสต์นะเขาไม่เผยชื่อเลยก็ไม่รู้ว่าจริงๆมีกี่คนนะครับผมถึงเอ่ยชื่ออาจารย์สมคิดแต่ผมไม่ได้ต้องการจะโจมตีอาจารย์สมคิดนะครับว่าคนอาจจะคุ้นเคยชื่อนั้นมากหน่อยแต่ทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าสมมติว่า8ปีนั้นไม่เกี่ยวนะครับแล้วการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถือว่าไม่มีการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าพรด.เนี่ยมันผิดครับประชาธิปัตย์ยังไงก็ต้องโดนสิครับเพราะว่ารอบที่แล้วคุณจะไม่ส่งและรอบนี้ยังไงคุณต้องมีการเลือกตั้งภายใน8ปีนี้แน่ๆต่อให้ไม่เป็นนับพ่วงกับสมัยคุณทักษิณ3เนี่ยนับจาก
เมื่อ2กุมภาเนี่ยยังไงมันก็2ครั้งติดกันอยู่ดีจะไปนับได้ยังไงว่ามันเกิน8ปีจะช่วยกันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แน่นอนนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไปนับ8ปีที่แล้วคือแค่8ปีแต่ที่คือจากวันเนี้ยจากวันที่2กุมภาเนี่ยมันจะไม่ครบ8ปีที่ประชาธิปัตย์จะไม่ลงได้ไงใช่มั้ยก็เขาก็จะพยายามตีความว่ามันการเลือกตั้งคราวที่แล้วเป็นโมฆะไงแต่ผมอ่านแล้วผมงงนะเพราะว่าเขาก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้พูดง่ายๆก็คือนี่คือการตีความเพื่อที่จะ1ช่วยให้กกต.รอดไม่ต้องรับผิดชอบอะไร2ช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์รอดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเช่นเดียวกัน3นะฮะผู้ขัดขวางรอดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วตีความทั้งหมดเนี่ยฮะไม่ตีความถึงคน20ล้านที่เขาไปเลือกตั้งเลยครับพี่ครับพี่ไม่ช่วยกันหน่อยเลยฮะครับก็พี่ลองฟังตั้งแต่อาจารย์สมชัยเข้ามารับตำแหน่งแกเคยพูดถึงสิทธิของประชาชน20ล้านคนจนถึงวันนี้นะฮะตั้งแต่แกมารับตำแหน่งปลายปีที่แล้วผมยังไม่เคยได้ยินเอาเป็นว่าแกเคยพูดแล้วยังว่าฝ่ายที่ออกมาขายขวาการเลือกตั้งผิดกฎหมายเลือกตั้งอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่เคยทีนี้ผมขอต่อเนื่องกกต.นิดนึงนะครับอันนี้เอาว่าในอนาคตเห็นป้ายโฆษณาของกกต.ล่าสุดหรือยังฮะที่เรื่องเลือกตั้งสว.อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับมาเลือกคนมาตรวจสอบรัฐบาลนู่นนี่แล้วข้อสุดท้ายของเหตุผลที่คนไปเลือกสว.เพราะปลอดการเมืองอันนี้คือในฐานะของคนที่สอนการเมืองครับครับคุณไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้ว่าผมมีจุดยืนยังไงนะครับแต่ว่าสว.มันปลอดการเมืองตรงไหนฮะคือคำว่าการเมืองของคุณมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรแล้วทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันเนี่ยส่วนนึงก็เป็นเรื่องของสว.คุณก็บอกไปเลยว่าสว.มันก็เป็นการเมืองของการตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่มาบอกว่าการเลือกตั้งสว.เป็นการปลอดการเมืองนะครับคืออันนี้ไม่มีอะไรปลอดการเมืองหรอกครับอันนี้มันเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไงจันทิพย์ซึ่งมันตลกมากเลยบอกว่าปลอดการเมืองฟังแล้วมันผมไม่เข้าใจว่าสว.ปลอดการเมืองเพราะคุณเข้าไปคุณก็เข้าไปเล่นการเมืองถูกไหมล่ะคุณก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองคุณก็บอกไปเลยว่าสว.มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและจริงๆไม่ใช่แค่ตรวจสอบรัฐบาลมันต้องร่วมมือกับรัฐบาลด้วยในการออกกฎหมายที่ดีใช่ครับนะครับไม่ใช่เราเลือกคนไปค้านรัฐบาลอันนั้นเขาเรียกว่าฝ่ายค้านฮะแล้วไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวสว.มันก็ต้องดูแลการตรวจสอบของการออกกฎหมายคือเป็นส่วนหนึ่งที่ออกกฎหมายนิติบัญญัติด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะไปอยู่ในวาทกรรมของกปปส.ต้องตกลงปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยแล้วปล่อยมีการเลือกตั้งสว.ได้ไงอ่ะสว.ไม่มาจากเลือกตั้งอ่ะฮะแล้วมันมีที่ไหนในโลกฮะที่สว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโทษนะฮะมาจากการเลือกตั้งแต่ปลอดการเมืองมีที่ไหนบ้างก็เนี่ยผมก็งงกับในระบบการคำอธิบายของกกต.ชุดนี้มากในประเทศที่มีระบบการแต่งตั้งนะฮะมันยังแต่งตั้งจากเสียงข้างมากที่อยู่ในสภาซะด้วยซ้ำที่จะได้สัดส่วนในการเสนอชื่อสว.ที่มาจากการสรรหาของตัวเองมากกว่ามาดูท่าทีของทางนายกรัฐมนตรีบ้างนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางทีมกฎหมายได้ศึกษารายละเอียดเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าประชาชนก็มีความตื่นตัวมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากที่จะเรียกร้องและก็เชิญชวนให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นลงสู่สนามเลือกตั้งนะครับรวมทั้งทางคุณสุเทพเองหรือว่าทางกปปส.เองก็ควรที่จะหยุดขัดขวางการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับเพราะจะทำให้ถ้าเกิดยังคงขัดขวางอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองไม่สามารถที่จะหาทางออกได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนครับเชิญครับอิสิกาค่ะแต่ดิฉันเองก็มองว่าจากการตัดสินเนี่ยก็จะเห็นว่าประชาชนทุกคนตื่นตัวในเรื่องของการที่เราหวงแหนในเรื่องของการรักษาประชาธิปไตยรักษาสิทธิเสรีภาพของทุกคนนะคะงั้นเราก็มองว่าการที่อย่างไรก็ตามนั้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะก็เป็นหลักที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งถ้าวิธีการต่างๆใดที่เราต้องช่วยกันในการพูดถึงหลักให้มากขึ้นนะคะก็อยากเห็นคนไทยทุกคนนั้นนึกถึงหลักเพราะเราก็เชื่อว่าคนทุกกลุ่มทุกสีมีความรักประเทศเหมือนกันดังนั้นถ้าเราช่วยกันรักษากติการักษาในเรื่องของหลักของความยุติธรรมให้เสมอภาคฉันก็เชื่อว่าสันติภาพหรือเรื่องของความขัดแย้งจะค่อยๆลดลงไปค่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันกำลังจะบอกว่าเราต้องช่วยกันนะคะในการที่ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆให้ประเทศเรามีทางออกเดินได้ถ้าถามว่าการขัดขวางการเลือกตั้ง
ก็ทําให้วันนี้สถานการณ์ต่างๆเราก็ไม่มีประโยชน์วันนี้ก็หลายคนก็จะเห็นว่าภาคธุรกิจก็มีผลกระทบนะคะการที่จะต้องรอรัฐบาลใหม่ก็มีปัญหาในเรื่องของการดําเนินงานว่าเราจะบริหารงานราชการแผ่นดินกันอย่างไรนะคะการที่เราทิ้งเวลาไปวันนี้ 4-5 เดือนแล้วนะคะเราก็ไม่มีอะไรที่จะมีความก้าวหน้าในการที่จะพัฒนามากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เกิดความชัดเจนก็หวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันในการหาทางออกมากกว่าการที่เราจะพูดกันว่าทุกฝ่ายช่วยกันขัดขวางไม่ทำอย่างโน้นไม่อยากให้ทำอย่างนี้ทำไมเราไม่พูดกันเรื่องของทางออกว่าถ้าจะทำอย่างนี้ให้ประเทศมีทางออกอย่างไรแล้วเราจะให้คนของทั้งประเทศมีความรู้สึกในการลดปัญหาความขัดแย้งอย่างไรดิฉันไม่อยากจะตั้งบอกว่าเราอย่าตั้งว่าทุกคนต่างโกรธกันมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเราบอกว่าทุกคนมีความรักประเทศเหมือนกันช่วยกันคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ก็เป็นคำขอร้องนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นคำขอร้องหรือความวิงวอนร้องขอหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าลักษณะการร้องขอหรือคำวิงวอนแบบนี้ไม่ใช่มาจากฝั่งของท่านนายกเพียงฝั่งเดียวนะมาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าก็น่าจะยุติการชุมนุมทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองลงไปบ้างเพื่อที่จะประเทศจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าก็เป็นเสียงที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างมันช้าไปแล้วคือตอนนี้ก็คือรอที่จะคือด้วยความเคารพต้องบอกท่านนายกครับก็เห็นด้วยนะครับว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ในสภาวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เราก็ต้องยึดถือหลักการต่อไปประคับประคองให้มันเดินหน้าไปได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องติ่งไว้ด้วยว่าในช่วงที่แต่อีกฝ่ายหนึ่งท่านเป็นรัฐบาลหลักการมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันมันก็เป็นปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าหลักการของเขาก็จะเป็นอีกหลักการหนึ่งซึ่งขัดแย้งกันอันนั้นก็เรื่องนึงครับพี่จอมแต่ว่าปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเตือนเรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ผ่านมา2ปีครึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างที่รัฐบาลเองก็ไม่กล้าทำแล้ววันนี้นี่ก็ต้องมารับผลกระทบของสิ่งที่ไม่ได้ทำไม่ว่าจะเป็นกรณีของการแก้รัฐธรรมนูญกรณีของการนิรโทษนะครับคนเสื้อแดงแล้วก็อีกหลายๆประเด็นแต่หลักการจุดยืนของท่านนายกก็คือต้องการเข้ามาเพื่อที่จะปรองดองสามัคคีแก้ไขไม่ได้แก้แค้นก็เลยไม่ได้เห็นในสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์อยากเห็นก็รู้ว่าทำไม่ได้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องเจอไปฮะคือในสนามทางการเมืองมันไม่มีใครเมตตาใครเลยอยู่แล้วนะครับจะมาพูดจาดีๆกับเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ได้ยินนะครับทำหน้าที่ของตัวเองไปให้มันถึงวันสุดท้ายนะครับถ้าคิดว่าตัวเองจะตายกับประชาธิปไตยก็สู้มันในกรอบประชาธิปไตยไปนะครับไม่ต้องไปอ่อนโยนอะไรกับคนเหล่านั้นนะครับในเมื่อเขาจะฆ่าคนอยู่ทุกวันอยู่แล้วคนก็ต้องสู้ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกครับเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ www.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญท็อปนิวส์สตอรี่ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TV
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วเพราะมีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:00 นทาง Voice TV พบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TVเราก็สู่รายการ Wake Up Thailand นะครับช่วงนี้อาจารย์ศิโรจน์ครั้มไพบูลย์ก็ร่วมดำเนินรายการด้วยเหมือนกันอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะเป็นไงอาจารย์สบายดีนะฮะดีครับ เป็นคำทักทายที่ไม่รู้จะตอบมากกว่านี้สภาพนวลสภาพมากฮะหรือว่ายังไม่ตื่น อาจารย์เป็นไงบ้างฮะกับนายกคนกลางเราพูดกันไปแต่ต้นรายการตกลงอาจารย์คิดว่าคนไหนน่าจะมาไหมหรือจะเปิดเผยจะเปิดโผเพิ่มแต่ว่าศิโรจน์แถลงบางที่มันบอก9คนนะนี่ฮะโอ้โหคือตอนนี้มาทั้ง9คนเลยเหรอเอาไปเป็นสารรัฐธรรมนูญเลยดีกว่า9คนก็ดีเยอะไปมั้ยก็ดีนะคือยิ่งมีชื่อเยอะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความหวังในชีวิตของตัวเองคือนึกถึงคนอายุ70ซึ่งแบบวันดีคืนดีมีลุ้นว่าฉันจะได้เป็นนายกนี่มันก็เป็นความสุขในชีวิตของคนสูงวัยได้เหมือนกันแต่ท่านบอกว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงในสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกมาสุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะยอมรับนายกคนกลางถ้าเกิดให้มีการเสนอจริงๆคิดว่าจะมีการกล้าที่จะรับตำแหน่งกันนี้ไหมครับผมว่าถ้าโดนเปิดเนี่ยคงไม่กล้าปกติพวกอยากเป็นนายกคนกลางในเมืองไทยจะชอบแบบแอบอยู่หลังเวทีแล้วอาศัยจังหวะชุลมุนเนี่ยค่อยโผล่มาตอนจบแต่ว่าถ้าโดนเปิดชื่อมาก่อนเนี่ยก็คงจะลำบากหน่อยคือพี่พูดเหมือนกับประกวดนางงามคือแบบยืนยิ้มแล้วแบบว่า พอประกาศปุ๊บแล้วทำท่าแบบใช่ฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าฉันจะได้เป็นในเมืองไทยมันแล้วก็ส่งจูบไปเรื่อยใช่ไหมประเทศนี้ชอบการแอบแต่พี่ศิโรจน์สัญญาณคืออย่างนี้เมื่อวานเราคุยกันใช่ไหมฮะว่าก็จะมีไมค์วิ่งไปตามหาคนเหล่านี้ว่าเขาจะตอบไปยังไงใช่ไหมถ้ามีคนตอบมาแล้วคนหนึ่งถ้ามีตอบมาแล้วคนหนึ่งคือหม่อมอุ๋ยจริงอ่ะตอบแล้วอยู่ในโพสต์หม่อมอุ๋ยตอบว่าอะไรผมฟังที่วิโรจน์พูดแล้วผมยังมึนๆหม่อมอุ๋ยก็บอกว่าอย่าไปเชื่อคุณณัฐวุฒิเอาไม่ได้บอกว่าไม่เป็นอ่ะทำไมไม่ตอบได้ชัดทำไมไม่ตอบว่าไม่พร้อมจะเป็นเลยอ่ะแปลว่าอาจจะยังไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์ตอนนี้แต่ถ้าให้เป็นก็โอเคหรือเปล่าเออแบบนี้เวลาเขาถามเนี่ยเขาต้องการให้ตอบว่าคุณพร้อมจะเป็นไหมไม่ใช่ไปเอาชื่อมาจากใครใครจะกล้าบอกว่าโอ้ผมพร้อมจะมาเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะผมเลยชอบที่คุณณัฐวุฒิเขาทำรอบนี้คือในเมื่อคุณอยากเป็นนายกคนกลางมากเนี่ยแล้วก็อ้างตลอดว่านายกคนกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไทยชอบตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่คนไทยแซ่สองสรรเสริญเนี่ยก็แบกชื่อมาให้เรารู้สิฮะว่าใครจะเป็นนายกคนกลางหรือใครบ้างที่คิดว่าตัวเองเหมาะที่จะเป็นให้เราได้มีส่วนช่วยคิดบ้างก็ได้ทีนี้ย้อนกลับไปเนี่ยกปปส.เนี่ยเขาคิดเรื่องนายกคนกลางไหมหรือว่าเขามีหน้าที่พูดไม่ได้คิดเขาไม่เคยเสนอไม่ใช่เหรอเขาเสนอแค่สภาประชาชนเขาปราศัยบนเวทีเขาพูดตลอดเวลาเขาพูดอยู่ตลอดเวลาใช่ครับแล้วเขาเอาใครอันนี้ไม่รู้ number one ไม่บอกของกปปส.เขาไม่จำเป็นต้องบอกว่าเขาเอาใครนี่เพราะว่าถ้าเขาไม่บอกเนี่ยทุกคนก็จะไปจอยกับเขาไปร่วมกันในปาร์ตี้ถล่มคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ไล่ล่าประชาธิปไตยเขาใช่ไหมแต่จริงๆเขามีใครในใจไม่มีคุณพิสิทธิ์ก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยมั้งครับดูสถานการณ์ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งในการชุมนุมก่อนมั้งครับถึงจะออกมาว่าคนนั้นคือใครแต่ผมคิดว่าเขาจะไม่เปิดเผยแล้วผมคิดว่าเผยอาจจะไม่มีเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยอย่างน้อย 3-4 คนที่อยากเป็นนายกก็จะช่วยเขาก็จะลงทุนในการ
ในการช่วยเขาตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีชัดเจนเนี่ยความทุ่มเทของกองหนุนมันก็จะหายไปใช่ไหม อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยคุณทำให้คนแก่4คนคิดว่าฉันมีสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยเหมือนผู้หญิงแล้วมีผู้ชายมาติดเลยใช่ก็แบบว่า ฉันต้องไม่รักใครชัดเจนฉันยังไม่เลือกใครอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากคิดเรื่องนี้แล้วคนวิเคราะห์ว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแต่ละคนวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยมันเปลี่ยนไปมากเพราะงั้นการมีนายกคนกลางเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วอย่างน้อยนปชก็เข้มแข็งมากในการที่จะต่อต้านนายกคนกลางเพราะงั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีนายกคนกลางอีกแล้วในประเทศไทยอาจารย์เชื่อว่าจะคิดยังไงฮะผมคิดแบบโรคจิตสุดๆเลยได้ไหมขออนุญาตแบบโรคจิตสุดๆไม่ต้องขอได้ไหมสักวันมันก็โรคจิตธรรมดาโรคจิตอยู่แล้วใช่ไหมคิดว่าอยากให้มีนายกคนกลางวันพรุ่งนี้เลยเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเวลามีนายกคนกลางเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีที่ยืนในสังคมฮะเพราะเขาจะถูกกระบวนการตรวจสอบซึ่งเข้มข้นไม่แพ้กับที่เล่นคุณทักษิณหรือเล่นนายกปกติเนี่ยครับไม่มีที่ยืนและหนักกว่าอีกเพราะว่าคุณปกป้องตัวเองไม่ได้ด้วยคือพวกกองเชียร์อาจจะไม่ทำกับเขาแบบทำกับคนอื่นเขายายเที่ยงเนี่ยรอดไหมแต่ว่าเขายายเที่ยงก็ต้องมาตั้งนานแต่คือสมมติว่าอันนี้คือต่อให้รอดเนี่ยมีเดินไปไหนได้ไหมใช่เดินได้ไหมนายกคนกลางตอนนี้เดินไปไหนได้ไหมผมว่าเห็นด้วยเขายายเที่ยงเดินไปไหนได้ไหมสมมติว่าอ้าวไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์อะยังไงก็ไม่ได้หนีทหารเลยแค่แบบเลยเวลาไปแล้วอะไรเงี้ยเดินไปไหนในกลุ่มของคนอื่นที่เขาไม่เอาคุณได้ไหมอ่ะครับคือการเป็นนายกคนกลางไม่ใช่การเป็นนายกคนกลางที่แบบสุดท้ายแล้วคุณลงได้ดีไงเป็นเลยเอาทุกคนนั่นแหละให้เป็นคนละ3เดือนเลยครับนะครับแล้วซึ่งคือให้รู้เลยว่าประเทศชาติทั้งหมดเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะทุ่มทุนตรวจสอบพวกคุณยอมเป็นเลยเพื่อจะได้ถูกตรวจสอบไงว่าตัวเองดีจริงเปล่าไงแต่เอาเลยปัญหาก็คือว่าคนพวกนี้มันไม่ได้อันเซอร์กับประชาชนไงถามว่าคุณขาวยายเที่ยงสุดท้ายก็กลับไปเป็นองคมนตรีเขาอันเซอร์กับใครก็ใช่ไงแต่ว่าประเด็นก็คือแล้วคุณไปเดินไหนได้อ่ะมันไม่จำเป็นปกติก็อาจจะไม่เดินที่ไหนอยู่แล้วก็ได้เขาบินได้ฮะพวกนี้เป็นมนุษย์พิเศษส่วนว่าข้อเสนอโลจีกับผมไม่ผ่านไม่แต่ผมให้ด้วยนะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะเป็นจริงอย่างที่อาจารย์พิษว่าถ้ามีนายกคนกลางจริงๆนะครับก็ขอบคุณอาจารย์พิษนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงได้เจอกันอีกทีวันอังคารโดนไล่เลยโดนไล่อาจารย์พิษนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในช่วงชั่วโมงที่2ของเวกัพไทยแลนด์ครับ